วยดีนะมาสีที่พี่ทำเพิ่งเคยได้เห็นมันเป็นภาพยนตร์ที่คนไทยทำเองภาพยนตร์รักดราม่าระหว่างผู้ชายสองคนแต่ว่าเราจะมีเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมของอีสานศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักเมนมันคือหนังรักแหละกับการหลุดพ้นจากเรื่องในใจหนังมันให้อะไรกับคนที่เข้ามาดูมันดึงเราเข้าไปในภาพยนตร์มันเป็นหนังปลายเปิดให้คุณเข้ามาดูว่าสรุปแล้วบทสรุปของภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ให้เราได้คิดมันยากเพราะผมก็ไม่ได้เป็นทั้งคู่ผมก็ไม่รู้ว่าผมถ้าผมเล่นเป็นผู้ชายรักผู้ชายมันต้องเป็นยังไงผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีผมจะเล่นเป็นผู้หญิงเล่นเป็นกระเทยเล่นเป็นเกย์หรือว่าเล่นเป็นผู้ชายว่าผมเล่นได้หมดนะคือทุกเพศมีความสวยงามแตกต่างกันไปคือผมไม่ใช่คนเก่งแต่ผมก็ไม่ได้อยากหยุดเรียนรู้อะรู้สึกว่าเออมันเป็นบทที่ท้าทายมากกว่าเป็นบทที่มีค่ากับผมอีกครั้งหนึ่งที่ได้เล่นอะ